ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินที่มีสีสันโดดเด่นที่นี่ค่ะวัดปากน้ำแขมหนูอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่มีความงดงามวิจิตรการตาด้วยลวดลายสีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาวคล้ายภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณค่ะแตกต่างจากอุโบสถทั่วไปที่เคยพบเห็นทำให้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์จนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความงามถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดปากน้ำแขมหนูอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าวัดแห่งนี้นะคะสร้างจากโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินสวยงามวิจิตรการตามากๆแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาจังหวัดจันทบุรีเราต้องห้ามพลาดเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามด้านในกันค่ะความงดงามของโบสถ์หลังนี้ด้านในจะมีองค์พระพุทธชินราชที่เป็นองค์พระประธานฝาผนังโบสถ์จะถูกตกแต่งด้วยภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเดินมาด้านหน้าก็จะพบกับบันไดพญานาค5เสียนที่มีลำตัวทอดยาวไปจนสุดทางบันไดนับว่าสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเริ่มสร้างเมื่อปี2534ก็ปีนี้ก็เข้าปี32วัตถุประสงค์ของเจ้าวาดเขาแล้วว่าคือขาน้ำเงินเนี่ยถัดทิ้งไว้หลายๆปีพอนานๆเข้ามันจะออกคล้ายๆพวกลายขามความคิดของเจ้าวาดอีกนั่นแหละว่าตรงจุดนี้มันอยู่ใกล้น้ำเค็มเอาเซรามิกเนี่ยไปตัวน้ำเค็มให้มันอายุการใช้งานอ่ะมันเยอะขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าตรงนี้มันติดน้ำเค็มอ่ะติดทะเลหลังจากไหว้พระประธานในโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินมาหามุมถ่ายภาพรอบโบสถ์จะถ่ายมุมไหนก็สวยทุกจุดเลยค่ะสวยมากค่ะคุณผู้ชมแบบเป็นกระเบื้องลายครามโบราณนะคะวัดปากน้ำแขมหนูตั้งอยู่บริเวณสะพานปากน้ำแขมหนูริมชายฝั่งปากอ่าวเมื่อลงจากสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะถึงวัดปากน้ำแขมหนูตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ28กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหากมาถึงจังหวัดจันทบุรีแล้วแน่นอนค่ะว่าควรเพิ่มอุโบสถสีน้ำเงินวัดปากน้ำแขมหนูแห่งนี้เข้าไปในแผนท่องเที่ยวรับรองว่าจะเปลี่ยนจากการเที่ยววัดให้เป็นเรื่องที่สนุกและตื่นตาตื่นใจได้ไม่น้อยเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมถือว่ามีความงดงามโดดเด่นเป็นสง่าเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าวัดแห่งนี้จะยังสร้างไม่เสร็จ 100% แต่ก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้อยู่ไม่ขาดสายเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถแวะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้ได้ที่วัดปากน้ำแขมหนูอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ